่วนลูกค้าที่มาเที่ยวแล้วก็มาทานหมูกระทะนะคะอย่างคุณสอนรินไกรวงเขาบอกแบบนี้ว่าคือปกติถ้าเราไปทานแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันลิ้นชาอะไรแปลกๆเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีอะไรปะปนมาก็ได้แต่ว่าส่วนตัวตั้งแต่มาทานที่ร้านเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรแปลกปลอมแต่อย่างใดก็ยังวางใจแล้วก็ให้เมนูหมูกระทะเป็นเมนูโปรดอยู่เพราะเชื่อว่าถ้าร้านเขาเป็นร้านใหญ่ๆจริงๆเขาน่าจะเอาวัตถุดิบเอาไปทำเองที่มันสะอาดปลอดภัยกับลูกค้าไม่น่าจะมาลงทุนไปรับของแบบนี้มาให้เสียลูกค้าเปล่าๆนี่ก็ที่ชลบุรีนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ขยับไปดูจันทบุรีหน่อยไหมคะจันทบุรีถือว่าร้านหมูกระทะก็เงียบเหงาลงเล็กน้อยค่ะจากข่าวการบุกยึดอายัดเนื้อสัตว์ที่แช่ฟอร์มาลีนนี่แหละ